กลไกทั้งหมดนี้เนี่ยเราได้ยืนยันนะครับหนึ่งคือนโยบายนี้เป็นการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่าน d i g ดิจิ Wallet เ,เติมใส่เข้าไปในดิจิ t a l Wallet เนี่ยนะครับเราจะพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีอยู่แล้วสุดท้ายนะครับก็คือตัวแอปเป๋าตังแต่เราจะเติมเรื่องของบล็อกเชนบล็อกเชนไม่ได้มีหน้าที่ในการทำ Transaction บล็อกเชนมีหน้าที่ในการเป็นฐานข้อมูลที่จะเก็บข้อมูลและมีความมั่นคงปลอดภัยมั่นใจได้ว่าพี่ข้อมูลของพี่น้องประชาชนจะไม่สูญหายและถูกแก้ไขนะครับเราจะใช้ตัวแอปพลิเคชันที่พัฒนามานะครับในการที่จะแลกเปลี่ยนซื้อขายเนี่ยโดยมอบหมายให้ธนาคารของในกำกับของรัฐคือธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ดำเนินการนะครับจากการพูดคุยทั้งหมดแล้วนะครับเราเชื่อว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะเสร็จในช่วงเดือนเมษายน ถามว่าทําไมช้ากว่าที่กําหนดในช่วงต้นที่เรากําหนดไว้เดือนกุมภาพันธ์สาเหตุก็เพราะว่ากลไกในการทำแอปพลิเคชันลักษณะนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการทดสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าตัวโปรแกร,รมตัวแอปพลิเคชันมันมีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอที่จะใช้แลกเปลี่ยนเงินตาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของแหล่งเงินนะครับเราก็มีการพูดคุยกันหลายส่วนครับเราเคยคิดแม้แต่กระทั่งเรื่องของมาตรา28อันนี้ก็ตอบตรง มาตรา28ของพรบรวินัยทางการเงินการคลังคือใช้ออมสินเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้ออมสินทั้งหมดนะครับแต่กลไกโจทย์แรกที่เราได้รับมาจากท่านนายกรัฐม,มนตรีคืออยากจะให้เริ่มในเดือนกุมภาพันธ์นะครับกลไกอื่นๆไม่มีทางนะครับเพราะว่างบประมาณแผ่นดินยังไม่เริ่มนะครับมันก็เหลือแต่กลไกในเรื่องของการใช้ตัวมาตรา28นี่แหละนะครับแต่สุดท้าย ก็ตัดสินใจแล้วก็สอบถามส่วนงานที่เกี่ยวข้องว่าไม่สามารถดําเนินการได้เราก็ไม่เราถึงได้เลื่อนวันเริ่มโครงการเป็นเดือนพฤษภาคมด้วยนี่คืออีกหนึ่งสาเหตุนะครับสุดท้ายเราจะใช้งบประมาณผ่านพระราชบัญญัติการกู้เงินนะครับซึ่งก็คือการออกกฎหมายโดยให้สาภาเป็นผู้พิจารณาก่อนสาเหตุที่ให้ใช้กลไกนี้นะครับเพราะมีความโปร่งใสที่สุดนําเข้าสู่สาภามาถกกัน ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมีโอกาสได้มาพิจารณามาติดตามตรวจสอบชอบไม่ชอบโหวตไม่โหวตจะแก้ไขอย่างไรเป็นสิทธิ์ของสมาชิกนะครับแล้วจึงผ่านมีผลบังคับใช้แล้วก็จะเริ่มโครงการนะครับซึ่งกฎหมายนี้ใช้เวลาพิจารณา3เดือนอาจจะฟังดูว่าเร็วแต่ในข้อเท็จจริงเนี่ยพรบลักษณะของพรบรรกู้เงินเหล่านี้เนี่ยมีราวห7มาตรานะครับเนื้อหามันก็ไม่มีโครงการประกอบว่าจะต้องมาทําโครงการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานที่จุดใดจุดใดที่จะต้องไปตรวจสอบแต่มเป็นโครงการภาพรวมนะครับซึ่งน่าจะดําเนินการได้ทันในกรอบเวลาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแหล่งเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวแอปพลิเคชันก็ตามนะครับเรามีความเชื่อมั่นว่าในเดือนพฤษภาคมจะสามารถเดินหน้าตัวโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตให้กับพี่น้องประชาชนได้นะครับก็ขอกราบขอบคุณท่านสสที่ถามคาถามนี้ครับครับยังมีเวลาเหลืออีก ท่านถามเหลืออีกเจ็ดเหลือเหลืออีกห้านาทีรวมกันขอเชิญครับขออนุญาตเรียนถามเพิ่มเติมเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยพี่น้องประชาชนเขาก็เตรียมการที่จะใช้เงินนี้แต่อีกหลายคนที่เป็นหนี้เป็นสินเยอะก็จะใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ผิดประเภทว่าบางคนก็เตรียมที่จะใช้แอปเป๋าตังเนี่ยไปจ่ายโดยไม่รับสินค้าซึ่งอาจจะไปจ่าย10,000บาท แต่รับเงินสดมา5,000บาทหรือ8,000บาทผมอยากจะเรียนถามว่ารัฐบาลจะมีมาตรการอย่างไรเพื่อให้เงิน1,000 0บาทนี้เป็นไป,นปนตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลครับกับขอบคุณครับเชิญรัฐมตรีครับครับท่านประธานที่เคารพครับผมจุลพันธ์มณีวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดเชียงใหม่รัฐมนตรีช่วยว่กรกระทรวงการคลังนะครับหลายตำแหน่งนะครับ ผมเรียนต่อท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกท่านภูมิพัฒน์อย่างนี้ครับนโยบายนี้เนี่ยนะครับมีข้อกําหนดสาเหตุที่เป็นเงินในรูปแบบดิจิทัลอันนี้เป็นจุดสําคัญที่เป็นประโยชน์แล้วก็จะเป็น,นกลไกที่แตกต่างจากเดิมในอดีตที่ผ่านมารัฐบาลเวลาจะอุดหน,นุนเงินให้กับพี่น้องประชาชนไม่สามารถกํากับได้ว่าจะใช้หรือไม่ใช้อย่างไรและใช้อะไรเพราะเป็นเงินสด แต่ในลักษณะนี้จะเป็นเงินที่มีอยู่ในรูปแบบดิจิทัลเนี่ยจะสามารถกําหนดได้ว่าต้องใช้ภายในกรอบเวลาที่กําหนดจะต้องใช้ในสินค้าประเภทใดขึ้นกับร้านค้าที่ขึ้นทะเบียนกลุ่มใดบ้างนะครับสิ่งที่เป็นสินค้าที่ทําได้ก็คือเรื่องของสินค้าอาหารเครื่องดื่มการบริโภคนะครับสิ่งที่ใช้ไม่ได้นะครับผิดเงื่อนไขจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าฟรอตก็คือเรื่องของการผิดวัตถุประสงค์ทั้งหมดเช่นเรื่องของการออมทําไม่ได้เรื่องของการจ่ายหนี้สินทําไม่ได้ เรื่องของการไปซื้อสุราเหล้าเบียร์นะครับไม่ได้นะครับ,นะรบเอาไปใช้เรื่องการพนันยาเสพติดไม่ได้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะเป็น,นกลไกที่ยืนยันว่าเม็ดเงินของเราเนี่ยจะเกิดการหมุนเวียนในเศรษฐกิจมากกว่าเงินสดทั่วไปนะครับเพราะตัวที่ได้เรียนเมื่อสักครู่นี่คือตัวการหยุดการหมุนทางเศรษฐกิจทั้งสิ้นเช่นการออมเช่นการใช้นิสินเนี่ยนะครับเมื่อเงินเข้าไปอยู่ในกระเป๋าการออมมันก็หยุดหมุน แต่กลไกของเรายืนยันว่ามันจะต้องลงไปอยู่ในสิ่งที่เกิดการผลิตการการบริโภคการผลิตการจ้างงานนะครับจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยเติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างแน่นอนนะครับอันนี้เป็นข้อจํากัดที่กําหนดไว้ส่วนที่สิ่งที่เรียกว่าฟรอตเกิดขึ้นได้หรือไม่เกิดขึ้นได้ครับในอดีตโครงการของรัฐในอดีตที่ผ่านมาต้องยอมรับอย่างนิงึงว่าในการดําเนินนโยบายเนี่ยเราเดําเนินนโยบายกับคน5-60ล้านคนเนี่ยนะครับ จะถามว่าจะมีสักร้อยสักพันไหมที่ดําเนินการผิดวัตถุประสงค์จะโดยจงใจหรือไม่ก็ตามมีครับแต่กลไกที่เราใช้คือเรื่องของบล็อกเชนเป็นฐานข้อมูลนั้นเนี่ยจะยืนยันได้ว่าไม่ว่าท่านใดจะทําการที่ผิดวัตถุประสงค์ก็ตามข้อมูลเหล่านั้นจะไม่หายไปไหนและเราจะสามารถติดตามตรวจสอบได้โดยเร็วนะครับในในโยบายในอดีตที่ผ่านมาเรื่องของการที่เข้าไปอ,อ,อุดหนุนเงินให้กับประชาชนเช่นนี้ มีกลไกที่เกิดขึ้นในอดีตก็มีเหตุการณ์อย่างที่ท่านได้เรียนไม่ว่าจะการเป็นเรื่องของการแลกซื้อเงินสดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสุดท้ายทางส่วนงานของรัฐด,ดําเนินคดีทั้งสิ้นนะครับเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ฝากบอกผ่านไปยังพี่น้องประชาชนว่าไม่ควรทําในสส่วนส่วนแรกผิดกฎหมายและท่านจะถูกดําเนินคดีส่วนที่2ในกรณีที่ท่านคิดว่าจะเอาเงิน1 0,000บาทผ่านที่จิ๊กซอวอลเล็ตไปไปแลกเป็นเงินสด ห้าพันแปดพันเนี่ยก็เท่ากับท่านไม่ฉลาดเพราะเงินนี้สามารถจับจ่ายใช้สอยได้เท่ากับเงินบาทปกตินะครับมันจะสามารถไปซื้อของที่ร้านสินค้าอุปโภคบริโภคใดๆก็ได้ในราคาเต็มจึงไม่มีเหตุใดๆที่จะออกมาเป็นเงินสดนะครับมันก็เป็นจึงไม่เป็นเหตุใดๆที่จะจูงใจให้กับพี่น้องประชาชนไปแลกเป,เ,ปเป็นเงินธนบัตรออกมาจะไม่เกิดประโยชน์และขาดทุน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความเชื่อมั่นใน1ก็คือในกลไกลที่เราสร้าง2ก็คือในเรื่องของการติดตามตรวจสอบอย่างเข้มข้นผ่านทางกลไกลของรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันซึ่งจะมีบล็อกเชนเองเรื่องของบุคลากรของภาครัฐและสุดท้ายนะครับได้มีมติในคณะกรรมการนโยบายชุดใหญ่ ในการที่จะต้องตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบโดยมีสำนังกงานตำรวจแห่งชาติมีกระทรวง DES มีกระทรวงการคลังเป็นองค์ประกอบซึ่งจะมีหน้าที่ในการติดตามเรื่องของฟรอดเรื่องของการใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ที่ได้ท่านได้เรียนเนี่ยต่อสังคมต่อสังคมต่อไปนำเรียนต่อสังคมต่อไปและก็จะติดตามทุกบาททุกสตางค์ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายครับหมดเวลาพอดีเนาะได้ล้ ก็ต้องขอบคุณท่านําตรีนะครับขอบคุณท่านผู้ยื่นกระทู้ถามนะครับขอบคุณมากครับครับ <c oughs>